ครับกลับมาช่วงที่2นะครับเราจะได้คุยกันต่ออย่างเมามันนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงประวัติกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะต่อส่วนในส่วนประวัตินิดหน่อยประวัติที่ไม่ค่อยมีการบันทึกนะฮะหลังจากนั้นเราจะมาเข้ามาสู่วิพากษ์ว่ามันเกี่ยวโยงกับปัจจุบันปัจจุบันอย่างไร Back to the future ต่อเลยเมื่อกี้ถึงไหนละเมื่อกี้เนี่ยเรื่องราวมาจนถึงช่วงที่ว่าชาติชายขึ้นแล้วมีการทำรัฐประหารแล้วทีนี้จากวันรัฐประหารมาเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการอะไรบ้างกว่าจะไปถึงวันพฤษภาธมินเลยเนี่ยอันนี้ผมเล่าได้เพราะว่าคือพี่ก็เล่าได้เราเล่าไปเรื่อยเพราะคือก่อนที่มันจะไปถึงพฤษภาเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าประสบการณ์ในการที่ไปแบบต้านเผด็จการจริงๆอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมื่อถึงรุ่นเราแล้วเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจาก23กุมภาพันธ์เลยเนี่ยมันเกิดองค์กรนึงซึ่งสำคัญคือคอรปคือที่สำคัญเนี่ยไม่ได้สำคัญเพราะคอรปมีอิทธิพลอะไรแต่ว่ามันได้เกิดฟอรัมซึ่งมีอาจารย์หลายคนมารวมกันครั้งแรกคณะรณรงค์คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยคอรปชื่อแค่นี้นะเพื่อประชาธิปไตยแค่นี้โอเคคือคอรปจริงๆมีร่างย้อนไปตั้งแต่ปี2523สมัยคัดค้านเพื่อเป็นนายกรอบแรกมีอาจารย์โคธมมีอะไรแต่ว่าอาจารย์ไกรศักดิ์ชินวัฒน์ก็เกี่ยวด้วยแต่มันก็เบรกไปพอมาปี2534มีอำนาจเนี่ยมีประชุมใหม่ครั้งแรกเนี่ยที่สถาบันวิจัยสังคมจุฬามีการประชุมกันว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นมีอาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์เนี่ยยังมาเสนอความเห็นในที่ประชุมเลยอันนี้เป็นเกร็ดที่คนไม่ค่อยรู้อาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์เนี่ยมาพูดในที่ประชุมด้วยว่าจะมองรัฐบาลครั้งนี้ยังไงอาจารย์รังสรรค์เป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความพยายามจะสร้างฟอรัมแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่วันแรกที่ยึดอำนาจหลังจากนั้นมีกระบวนการหลายๆอย่างมากที่สำคัญอย่างเช่นมีการรวมตัวกันมีการประชุมกันบ่อยมากระหว่างนักศึกษาพรรคการเมืองก็ NGO อาจารย์โคธมอริยาพรรคการเมืองอย่างทุกพรรคอาจารย์โคธมนี่ต้องเน้นนิดนึงว่าเป็นอาจารย์วิศวะครับนะครับของจุฬาครับคือตอนนั้นเนี่ยที่จุฬาจะมีการประชุมบ่อยตอนนั้นผมอยู่ประมาณปี4พรรคการเมืองก็มาประชุมบ่อยมากๆโดยเฉพาะ4พรรคซึ่งระบุชื่อก็ได้เพราะว่าตัวที่มาว่าเป็นตัวที่สำคัญของพรรคในเวลานี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นพรรคความหวังใหม่ในเวลานั้นก็ส่งคนระดับจตุรนต์ฉายแสงมาหรือว่าประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ส่งอภิสิทธิ์เวชชีวะและอาคารไพบูลย์มาครับทำไมต้องขนล้อครับตอนนั้นอภิสิทธิ์เข้าพักแล้วเหรอเข้าแล้วเข้าแล้วพลังธรรมเนี่ยก็ส่งคนระดับมือขวาของจำลองมาอย่างชัยวัฒน์สินสุวงศ์ก็มาตลอดเอกภาพเนี่ยอุทัยพิมพ์ใจชนมาเองแทบทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มานี่คือตัวระดับจีนของทุกพักไม่ใช่กระจอกคือมีพักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องชัดเจนในกระบวนการต่อต้านด้วยครับแล้วอยู่ในที่ประชุมตลอดจริงๆอาจจะเล่าด้วยก็ได้ว่าในการชุมนุมครั้งแรกของที่จัดในนามนักศึกษาและคอร์ปอเนี่ยนะครับมันมีการชุมนุมขึ้นผมจำวันที่ที่แน่นอนไม่ได้แต่ว่าฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ชุมนุมเนี่ยก็คือฝ่าย NGO คือคอร์ปอในเวลานั้นนะครับไม่ต้องการให้ชุมนุมจะด้วยเหตุผลไหนก็ตามแต่ว่าฝ่ายที่ยืนยันว่าควรจะมีการชุมนุมก็คือฝ่ายพรรคการเมืองแล้วในที่สุดก็เกิดการชุมนุมขึ้นคือในทางการเนี่ยจัดในนามคอรปแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยคนที่ออร์แกไนซ์หลายเรื่องนี้ก็คือพรรคการเมืองนี่ผมย้อนนิดนึงอันนี้คือการชุมนุมเพื่ออะไรเพื่อต้านรัฐประหารหรือไม่ใช่ละผมคิดว่ามันมี2เฟสเฟสแรกที่มันเริ่มมีการชุมนุมมากๆในช่วงปลายปี 3-4 เนี่ยเป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐธรรมนูญของรสช.ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนายกมาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรสช.รัฐประหารปุ๊บตั้งคุณอนันต์แล้วก็สัญญาว่าจะมีรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญจะมีการเลือกตั้งซึ่งนะครับเราบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจใช่ครับซึ่งตอนนั้นคุณสุจินดาบอกว่ายึดอำนาจแล้วจะไม่เป็นนายกแต่ว่าก็ร่างรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้นายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้แล้วก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งอะไรไปแล้วก็พรรคที่ชนะการเลือกตั้งก็ไปเชิญคุณสุจินดามาเป็นนายกสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมแล้วก็มีกรณีเสียสัตว์เพื่อชาติขึ้นคุณสุจินดาอ้างว่าต้องจำเป็นต้องเสียสัตว์เพื่อชาติเพราะว่าชาติเรียกร้องให้คุณสุจินดาเป็นนายกครับแล้วพอคุณสุจินดาประกาศประโยคนี้ปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองก็ลุกเป็นไฟพลึบขึ้นมาทันทีครับก็คือเป็นเรื่องเขาเริ่มมีการประชุมประท้วงตอนนี้ต้องให้เครดิตนิดนึงคือก่อนหน้านั้นก็คือจะมีคุณฉลาดไปอดข้าวแล้วคุณฉลาดวรชัดอดข้าวแล้วก็ตามด้วยคุณจำลองอดข้าวคุณฉลาดวรชัดไปอดข้าวเป็นคนแรกที่เรียกร้องอย่างเปิดเผยว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็สุจินดาต้องลาออกแต่คุณฉลาดไปอดข้าวคนเดียวหน้าสภาหลายวันมากแล้วก็พูดจริงก็ไม่มีใครสนใจมีนักศึกษาไม่กี่คนมีนิสิตนักศึกษาก็ไปอดข้าวตามผมจำไม่ได้ว่าอดในช่วงฉลาดหรืออดในช่วงอดก่อนหน้านั้นจำลองอดในช่วงรัฐธรรมนูญผมเข้าใจว่าคุณฉลาดในเริ่มอดข้าวประมาณต้นเดือนเมษาแล้วก็ไม่ก็มีคนมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งก็คือคนกลุ่มที่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยจริงๆพวกนักศึกษาบางกลุ่มนักศึกษาลังแหงนครนักศึกษาพระนครหรือนักศึกษาจุฬานักศึกษาธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวที่มันทำให้กระแสเรียกต่อต้านมันแรงขึ้นก็คือพอคุณจำลองมาร่วมอดข้าวด้วยเพราะอะไรค
คือคุณจำลองตอนนั้นชนะผู้ว่ากทมเป็นนักการเมืองเป็นผู้ว่ามาแล้วแล้วมีฐานจากสันติอโศกมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณจำลองมาเนี่ยกองทัพธรรมของสันติอโศกก็มาสมาชิกพรรคพลังธรรมก็มาแล้วมวลชนทั่วไปที่สนับสนุนคุณจำลองก็มาเป็นผู้นำซึ่งมีบารมีแล้วว่างานตอนนั้นสภาพตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวคัดค้านรสช.ซึ่งอยู่กับคลป.และสนท.เนี่ยถูกกลายเป็นต้องตั้งสมาพันธ์ประชาธิปไตยขึ้นมาอันนั้นอาจจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนแรกที่คุณจำลองเข้ามาเนี่ยสมาพันธ์คิดว่ายังไม่เกิดยังเป็นคลป.นำอยู่แต่ว่าคนที่มีบทบาทหลักจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าโดยสภาพได้คลป.สนท.ก็ไม่ได้องค์กรที่มีกำลังคนอะไรคนที่ทำจริงๆก็คือพวกนักศึกษาจากองค์กรอิสระจากกลุ่มอิสระต่างๆจะทำเยอะแล้วก็พวก NGO ครับหลายๆคนคือโดยสรุปเนี่ยผมเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวเดือนเหตุการณ์เดือนพฤษภาเนี่ยนักศึกษาในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีบทบาทเยอะแต่ว่าการเคลื่อนไหวนักศึกษาเนี่ยผมคิดมันไม่สามารถขยายทำให้เกิดการมีแนวร่วมที่กว้างขวางได้เนี่ยการเข้ามาร่วมคือในช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มด้วยนักศึกษาแล้วก็อย่างอนุยงกรท่านเอกชนเข้ามาร่วมผมคิดมันเริ่มขยายตัวเมื่อพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วโดยเฉพาะต่อหลังที่คุณจำลองเข้ามาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเราบางส่วนนี่มักจะพูดกันมาโดยตลอดว่าจริงๆเนี่ยการพูดถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภาเนี่ยมันต่างจากตุลาในแง่ที่ว่ามันมีกลุ่มคนที่หลากหลายมากนักศึกษาเอาเข้าจริงๆเนี่ยนักศึกษามีบทบาทในตอนต้นหลังจากการรัฐประหารนะครับและหลังจากนั้นนักศึกษาเนี่ยบทบาทก็จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหรือถ้าพอจะกล่าวได้คือของการเคลื่อนไหวนักศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งโดยที่มีตัวอื่นๆเต็มไปหมดและอาจจะกล่าวได้ว่าคือถ้าจะบอกว่าใครจะเป็นคืออย่างเช่นหลังเหตุการณ์เนี่ยจะมีการพูดกันบอกว่าอันนี้คือแมนออฟเมย์อะไรเนี่ยซึ่งผมจะคัดค้านมาตลอดว่าแมนออฟเมย์เนี่ยคือพูดง่ายคนเดือนพฤษภาเนี่ยมันไม่มีใครสามารถเป็นตัวแทนคนเดือนพฤษภาได้เพราะมันหลากหลายมากเช่นจะบอกว่าผมเป็นแมนออฟเมย์คือผู้ชายไม่ได้หรอกเพราะว่าผมกับกลุ่มญาติธรรมเนี่ยผมไม่สามารถเลเวอเรจเขาได้เลยใช่ไหมคือแล้วนอกจากนั้นชนชั้นกลางอีกกลุ่มนอกจากนั้นยังมีกลุ่มกรรมกรกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาร่วมอีกกลุ่มพวกเด็กคอมเตอร์ที่มันประท้วงถูกฆ่าตายเยอะแยะเพราะนั้นคือผมว่านี่มันเป็นแนวร่วมที่ค่อนข้างหลากหลายอ่ะล่ะก็คือรายละเอียดหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรู้กันโดยทั่วไปใช่ไหมฮะประวัติหลังจากนั้นก็คือมีสมาพันธ์ประชาธิปไตยเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวมีการนองเลือดทีนี้ผมถามนิดนึงว่าทั้งหมดนี้เนี่ยพฤษภาเนี่ยสรุปได้ไหมว่าเราต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อไล่สุจินดาแค่นั้นหรือเพื่อประชาธิปไตยคือเพราะว่าเนี่ยต้องถามเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเปิดช่องนะกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเปิดช่องให้มีสุจินดาคือจะมาตามแล้วเขาบอกเขามาตามรัฐธรรมนูญอ่ะแม้รัฐธรรมนูญจะเป็นของเขาก็ตามแม้ว่าจะเป็นของเขาอ่ะแต่ว่าเขาบอกเขามาตามรัฐธรรมนูญอ่ะนะครับมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งไปเชิญเข้ามาเป็นอ่ะแล้วเราไปประท้วงเนี่ยอะไรคือจุดที่เราบอกว่าเราต้องประท้วงอันนี้คือความไม่เป็นธรรมในสังคมนะเราต้องประท้วงแล้วเราประท้วงอะไรเราประท้วงให้เขาลาออกประท้วงให้ออกไปเลยให้ออกไปเลยให้ออกไปไปไหนก็ได้อย่าไปไหนก็ไปหรือเนี่ยย้อนกลับไปแล้วคิดยังไงย้อนกลับไปแล้วคิดยังไงคือจริงๆเรื่องอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะคล้ายๆกับคือมาโดยถูกต้องตามช่องทางตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็ใช่นะแต่คือมันหมายความว่าคือตัวรัฐธรรมนูญอันนั้นเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดอะว่าประเภทแบบเขียนเองชงเองกินเองอะคือจริงๆเรารู้สึกว่ารัฐธรรมนูญมันผิดนะใช่คือเราหมายความว่ากติกาที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ยังรับมันไม่ได้คือเขียนขึ้นเองแล้วจะบอกว่ามาตามรัฐธรรมนูญคือหมายความตัวกฎเกณฑ์กติกามันก็ไม่มีความชอบธรรมพอแล้วอะคือมันเป็นการประท้วงทั้งตัวบุคคลแล้วก็ประท้วงทั้งกติกาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกติกามันก็ถูกโต้แย้งมากว่าควรจะต้องถูกแก้ไขเพราะตอนรัฐมนูลผ่านมาปุ๊บคนก็มองเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันมีเรื่องที่ต้องแก้อะไรบ้างเช่นอาจมีข้อเสนอเช่นต้องให้อำนาจกับนักการเมืองที่มาการเลือกตั้งเนี่ยมากขึ้นเช่นนายกมาจากการเลือกตั้งประธานผู้แทนรัฐสภาต้องเป็นประธานรัฐสภาอะไรแบบนี้คือมันจะมีอันอย่างนี้อยู่ด้วยเพราะนั้นก็คือก็ในแง่นึงก็อาจจะคล้ายๆกับบ้านเราเมื่อ2ปีก่อนที่แบบก็มีการออกกฎหมายเช่นออกกฎหมายอะไรล่ะออกกฎหมายเกี่ยวเรื่องการแปรรูปกิจการเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องอะไรนะโทรศัพท์มือถืออ่ะใช่ไหมเรื่องการแบ่งคือออกกฎหมายเองปุ๊บแล้วพักก็คือบอกว่าทำตามกฎหมายที่ตัวเองออกแบบนี้มันก็แบบเรามันเป็นประมาณนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นคนหนุ่มป่ะถึงเลือดร้อนอะไรนี้ป่ะเราไม่มีความอดทนหรือว่ายังไงวันนั้นเราออกไปทำไมเราถึงต้องต่อสู้อ่ะผมคิดว่าเรื่องพฤษภาถ้าถามว่ามันเกิดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันมีวิธีอธิบายสองแบบแบบแรกคือบอกว่าเกิดขึ้นเพื่อไล่พลเอกสุจินดาซึ่งเป็นคนไม่ดีอันที่สองคือบอกว่าเกิดพฤษภาเกิดขึ้นเพื่อ
ม่ให้ฐานแทรกแซงการเมืองและที่สามคือเกิดพฤษภาเกิดขึ้นเพื่อให้นายกเป็นการเลือกตั้งที่ประชาธิปไตยมันก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นทีนี้ถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคิดอะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาคงเป็นแบบแรกคือไม่ชอบคนเอกสุจินดาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเช่นคนเอกสุจินดาโกหกคนเอกสุจินดาฆ่าประชาชนอยากให้พลตรีจำลองเป็นนายกอยากให้พลเอกชวลิตเป็นนายกเลยก็ตามแต่ว่าอันนี้มันก็คงเป็นคอมไบน์เป็นส่วนผสมที่เยอะที่สุดในเหตุการณ์ในพฤษภาเพราะว่าพอหลังจากเกิดพฤษภาปุ๊บเนี่ยเราเรียกร้องให้นายกมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ว่านายกคนแรกที่คุณจะมาจากการเลือกตั้งนี่คือพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงซึ่งคนก็ยี้ซึ่งคนก็ยี้แต่ตอนนั้นพลอากาศเอกสมบูรณ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยเราได้คะแนนเสียงเยอะมากในเวลานั้นแล้วคนก็ยี้แล้วดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยก็เลยไปเสนอว่าให้เอาคุณอนันต์ปัญญาชุมมาเป็นนายกแทนเพื่อหาทางออกของบรรยากาศทางการเมืองที่มันเป็นสุญญากาศในเวลานั้นแต่จริงความพยายามเอาคุณอนันต์เป็นนายกรอบที่สองเนี่ยพูดจริงๆก็คือเป็นสิ่งที่มันพูดกันมาก่อนที่จะพูดคุณสมบูรณ์จะไปประกาศตัวจะเป็นนายกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้กันไม่ค่อยพูดกันว่าผมไม่รู้หรอกคนนอกมันคือมันมีความพยายามคือผมคิดว่าหนึ่งนัดวันที่19หรือ20เนี่ยมีคนบอกผมแล้วคุณอนันต์จะได้เป็นนายกครั้งที่สองแต่ว่ามันเป็นข่าวลือไงจนกระทั่งเราฟังวิทยุว่ารถไม่วิ่งไปที่บ้านคุณสมบูรณ์ระหงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงผมอยากย้ำนิดนึงว่าพฤษภาธมินแม้ว่าเมื่อกี้พี่ศิโรจน์จะพูดว่าเราไปไล่บิ๊กสุพูดตรงๆไล่บิ๊กสุตอนนั้นนะครับเพราะว่าบิ๊กสุอยู่ในตำแหน่งนายกเราไม่ได้ไล่บิ๊กสุเพราะบิ๊กสุเป็นคนไม่ดีแล้วอยู่ดีก็ไปไล่บิ๊กสุเราไปไล่บิ๊กสุเพราะบิ๊กสุไม่สมควรจะอยู่ในตำแหน่งนายกนะฮะทีนี้มันเป็นการเมืองคุณธรรมหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ามันท้าทายว่าต้องแก้กฎหมายด้วยเพราะกฎหมายมันไม่เป็นธรรมนะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเพียงแค่การเมืองคุณธรรมที่ไปไล่บิ๊กสุเพราะว่าบิ๊กสุเป็นคนไม่ดีเฉยๆมันมีเราท้าทายระบบกฎหมายว่าเฮ้ยกฎหมายมันไม่เป็นธรรมมันกินเองชงเองกินเองด้วยแล้วมันแต่ว่ามันใช้เวลานานมากจากวันนั้นจนกระทั่งถึง2540ที่มันจะได้รัฐธรรมนูญใหม่มันมีกระบวนการจากวันนั้นประมาณ5ปีซึ่งมันเรื่องมันยาวนานมากกว่าจะมีกระบวนการเปลี่ยนรูปการเมืองรอบแรกมันจะตั้งหลักหลังพฤษภาคมใหม่ๆมันก็เงียบไปอีกหลังพฤษภาคมใหม่ๆเนี่ยประเด็นนึงที่คนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องก็คือการพยายามให้มีฐานมันเกิดการปฏิรูปกองทัพนะครับเพราะว่าช่วงที่เกิดพฤษภาขึ้นเนี่ยมันทหารภาพพลทหารเสียหายมากทหารมาปราบปรามประชาชนเอาหน่วยปลาวายอะไรมาปราบประชาชนที่โรงแรมรอยัลแล้วภาพมันเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเกิดกระแสปฏิรูปกองทัพแล้วผมจำได้ว่าคนจำนวนมากตั้งข้อเรียกร้องที่มันเรดิคอลมากๆอย่างเช่นกลุ่มนักธุรกิจด้วยประชาธิปไตยเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าของคุณปปาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสว.แต่งตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับก็ออกแถลงการพูดชัดเจนว่าต้องป้องกันฐานไปแทรกแซงการเมืองด้วยวิธีที่ข้อ1เอาหน่วยคุมกำลังของกองทัพไปอยู่นอกกรุงเทพให้หมดข้อ2อำนาจในการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาระดับคุมกำลังคนเนี่ยต้องอยู่ที่นายกหรือที่รัฐสภาอะไรแบบนี้หรือว่าข้อ3ห้ามทหารพูดเรื่องการเมืองอย่างสิ้นเชิงข้อ4ห้ามทหารเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงซึ่งทั้ง4ข้อนี้เนี่ยตอนนี้เราไม่พูดกันแล้วคือตอนนี้เหมือนการเมืองมันกลับไปสู่ยุคป่ามากนะในมุมนึงที่ว่าสมัยก่อนเราเปิดหนังสือข่าวการเมืองเนี่ยข่าวการเมืองมีแต่บทสัมภาษณ์ทหารครับนะอยู่ในหน้าการเมืองนักข่าวการเมืองก็คือนักข่าวสายทหารเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งระหว่างกิจการทางทหารกับกิจการพลเรือนหรือเส้นแบ่งระหว่างกิจการของกองทัพกับกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยมันหมดไปเลยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยพลังหลายๆเรื่องซึ่งเราพูดเรื่องพันธมิตรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ดึงทางกับเข้ามาสู่การเมืองใหม่ขณะที่ในช่วงหลังพฤษภาเนี่ยมันชัดเจนมากว่าพลเรือนเนี่ยเรียกร้องถึงขั้นจะเข้าไปยุ่งกับกิจกรรมทหารเช่นพลเรือนเรียกร้องให้ทหารอย่ามาอยู่ในเมืองไปอยู่นอกเมืองซะจะได้ยึดอำนาจได้ยากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งข้อเรียกร้องนี้เป็นข้อเรียกร้องที่มันเรดิคอลมากใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่ามีข้อโต้แย้งนิดหนึ่งนะคือหลังจากเหตุการณ์พฤษภาแล้วเนี่ยเรื่องปฏิรูปทหารเนี่ยก็ไม่มีการสานต่ออย่างจริงจังคือมันจะพูดอยู่ในช่วงอยู่อัดผมรู้สึกเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นกระแสใหญ่อะไรด้วยซ้ำคือคนไม่เห็นปัญหานี้จริงๆในการปฏิรูปให้ทหารออกจากการเมืองจริงๆอันนี้คิดอย่างนี้มันมีแบบนี้มั้งถ้าอธิบายถ้าอธิบายพฤษภาเนี่ยผมคิดว่ามันมี2เสื้อ2เรื่องที่ซ้อนกันอยู่คือเรื่องนึงเนี่ยเรื่องนึงคือว่าพฤษภาเนี่ยคือการโต้แย้งกับสิ่งที่ว่าทหารที่กำลังเข้ามามีอำนาจทางการเมืองอันนี้เป็นจุดนึงกับอีกจุดนึงก็คือว่าพฤษภาก็เป็นเรื่องที่ตระหนักถึงปัญหาของธุรกิจการเมืองเพราะต้องไม่ลืมว่าข้ออ้างอันนึงหรือปัญหาคือว่าสภาพของสังคมก่อนที่จะรับประหารรับก่อนที่จะยึดอำนาจ23กุมภาเนี่ยคือว่าข้อกล่าวหาก็คือบุฟเฟ่คาบิเนตใช่ไหมครับก็โกงกินอะไรกันเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นดูเหมือนว่า
มันมี2เรื่องที่ซ้อนกันอยู่2เรื่องที่ซ้อนกันอยู่ในสังคมไทยก็คือเรื่องนึงคือทหารเผด็จการทหารเนี่ยเอาไงกับอีกเรื่องนึงก็คือว่าธุรกิจการเมืองไงซึ่งกับส่วนของทหารเนี่ยผมเชื่อพฤษภาดูเหมือนว่าทหารเป็นคู่ตอนจบเนี่ยทหารจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะนั้นก็คือว่าเวลาเราอธิบายถึงพฤษภาเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยพูดว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการซึ่งมีทหารผู้นำกับฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนซึ่งในส่วนของธุรกิจการเมืองเนี่ยมันก็ได้ค่อยๆ คลี่คลายตัวมาเป็นกลายเป็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองเขียนรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามเพื่อจัดการกับนักการเมืองที่เราหาว่าคอร์รัปชันที่สกปรกที่อะไรประมาณนี้ผมเชื่อมันจึงมีเรื่อง2เรื่องอันนี้คือการปราบปรามประชาชนในวันที่17-18เนี่ยมันนำมาสู่การบอยคอตทหารอย่างเป็นรูปธรรมเช่นในโรงผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยก็รับไม่รับรักษาคนที่อยู่ในเครื่องแบบคนที่อยู่ในเครื่องแบบพูดทำนองเนี่ยเราไม่ได้ต่างจังหวัดก็พูดลักษณะนี้พอสมควรช่วงนั้นทหารจะไม่แต่งชุดทหารแล้วทหารพูดกันว่าทหารไม่กล้าแต่งชุดทหารเนี่ยมาออกมาขึ้นรถเมล์อะไรต่างๆคือมันมีกระแสความรู้สึกไม่ต่อต้านไม่เป็นมิตรกันต่อต้านอย่างมากจริงๆเรื่องธุรกิจการเมืองที่พูดเมื่อกี้ผมก็มั่นน่าสนใจเพราะว่าองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้คนไปไล่รัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยก็คือความไม่พอใจนักการเมืองจำนวนหนึ่งด้วยเช่นนักการเมืองพรรคชาติไทยเช่นนักการเมืองพรรคสามัคคีธรรมที่เรียกว่าพรรคมารทั้งหลายซึ่งพูดจริงแล้วเราจะระบุชื่อเขาได้ไหมก็น่าจะได้หน้าตานักการเมืองที่เราไม่พอใจในเวลานั้นก็คือคนอย่างคุณสนอคุณบรรหารคุณเนวินคุณสุชาติตันเจริญคุณไพโรจน์สุวรรณชวีซึ่งตั้งแต่2535จนถึงตอนนี้เนี่ยคนชั้นกลางก็ไม่พอใจคนเหล่านี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของพฤษภาที่เราไม่ค่อยพูดก็คือความไม่พอใจนักการเมืองก็มีอยู่และเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยที่ทำให้คนออกไปไล่ในเวลานั้นคือมันเป็นส่วนผสมระหว่างทหารที่แทรกแซงการเมืองด้วยแล้วก็นักการเมืองซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นศัตรูประชาธิปไตยด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เรื่องธุรกิจการเมืองเนี่ยมีอยู่ในพฤษภาและอยู่มาจนถึงตอนนี้ด้วยคนนักการเมืองที่คนไทยเกลียดทุกวันนี้ก็คือคนเดียวที่เราเกลียดสมัยพฤษภาเพราะฉะนั้นความพยายามไล่คนกลุ่มนี้เนี่ยมีมาตลอด20ปีครับทั้งนี้ก็แปลว่าเหตุการณ์ช่วงนี้กับช่วงนั้นก็ต่อเนื่องกันคือเรื่องเดียวกันผมคิดว่าตอนมีความต่อเนื่องกันมากงั้นก็แปลว่าเราก็ควรจะไล่รัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เหมือนตอนที่เราไปไล่คือผ่านแปลว่าโจทย์มันอาจจะผิดไงแปลว่าโจทย์จริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่เรื่องการเอานักเฉพาะการไล่นักการเมืองที่เราเกลียดไปให้หมดแต่คือการอยู่ร่วมกับคนที่เราเกลียดแต่ว่าเขามาจากการเลือกตั้งและประชาชนจำนวนมากรับรองเขาเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงคือโจทย์การไล่อาจจะผิดเพราะว่ามันคิดโจทย์นี้มา20ปีแล้วมันแก้ไม่ตกคนเหล่านี้ก็ชนะเลือกตั้งเรื่อยๆห้ามไม่ให้เขาลงเลือกตั้งลูกหลานเขาชนะเลือกตั้งแล้วปล่อยเขาตายก็จะชนะลูกหลานเขาชนะเลือกตั้งต่อเพราะฉะนั้นถ้าตั้งโจทย์ผิดมันแก้ปัญหาผิดไปเรื่อยๆนี่มันมีโจทย์อีกข้อนึงอ่ะพี่คือหลังจากพฤษภาธมินเนี่ยอาจารย์เทียบุญมีเขาเสนอทางออกตอนนั้นอันนึงซึ่งผมเคยพูดในรายการเรื่องสังคมเข้มแข็งหรือประชาสังคมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีสังคมมันมีจินตนาการที่แคบแบบว่าง่ายๆว่าถ้าไม่เอาทหารก็เอานักการเมืองแล้วมันไปเจอยุคที่นักการเมืองกับทหารมันจับมือกันเนี่ยย้อนกลับไปจับมือกันบ้างบางกลุ่มใช่ไหมครับก็เลยนึกว่าจะมีภาคประชาชนที่เข้มแข็งแต่มันก็ผ่านมาหลายปีจนเดี๋ยวนี้ภาคประชาชนบางส่วนก็เข้าไปจับมือกับนักการเมืองและทหารอีกต่างหากทีนี้เป็นยังไงมันจะมีทางออกอย่างอื่นไหมคงไม่ตอบคำถามนี้โดยตรงนะแต่ว่าอยากจะพูดว่า16ปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤษภา35ถึงปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแค่ไหนคือหมายถึงว่าเจตนารมณ์เดินพฤษภาผมคิดว่า16ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจตนารมณ์คือเป้าหมายเดินพฤษภาแบบที่ทุกคนพูดว่าคือการกองทัพออกไปจากการเมืองเป้าหมายเนี่ยมันก็ถูกสั่นคลอนไปในช่วงที่เราขับไล่ทักษิณรัฐบาลคุณทักษิณเป้าหมายที่มันแคบซึ่งเป้าหมายแบบนี้มันแคบกว่าเดือนตุลาหลังตุลาเนี่ยมันจะมีความคิดเรื่องความเท่าเทียมการความคิดทางชนชั้นอะไรการสร้างระบบการเมืองการเมืองขึ้นมาใหม่ที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมแต่พฤษภาเป้าหมายที่มันแคบขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วก็หลุดมือไปจากก็กำลังจะหลุดมือไปจากกลุ่มคนที่เคยเคลื่อนไหวต่อต้านรสช.แต่ตอนนี้ก็ไปอยู่กับพูดง่ายๆว่าพวกที่สนับสนุนการรัฐประหารในช่วงนั้นเนี่ยอันนี้อันที่หนึ่งผมว่าอันที่สองประเด็นสำคัญเนี่ยที่ยังไม่ได้ค่อยพูดกันนะคือว่าเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยถูกใช้ในฐานะที่เป็นอะไรล่ะเขาเรียกแท็กติกอะแท็กติกก็คือกลยุทธ์กลยุทธ์คนปัจจุบันเนี่ยจะพูดถึงพฤษภาจะส่วนใหญ่จะพูดถึงกลยุทธ์ยกตัวอย่างเช่น
ตอนที่มีการขับไล่รัฐบาลทักษิณในวันที่4กุมภาพันธ์วันที่4ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผู้นำนักศึกษาเดือนพฤษภาคนหนึ่งเขียนบทความมาว่าต้องดูบทเรียนจากเดือนพฤษภาไม่ให้เกิดความรุนแรงคือจะมีเนื้อหาอยู่เพียงเท่านั้นโดยไม่ได้พูดถึงเจตนารมณ์พฤษภาเลยต่อมาเนี่ยมีการยุติความขัดแย้งคือถ้าจำได้เนี่ยช่วงเดือนมีนาปี48เนี่ยช่วงที่มีการขับไล่รัฐบาลทักษิณที่มันเกิดความตึงเครียดกันมากเนี่ยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยเอาภาพเหตุการณ์ในพฤษภาวันที่20พฤษภาที่มีการที่พลเอกสุจินดากับตีจำลองเข้าเฝ้าเอามาฉายให้ดูซึ่งผมคิดว่าการใช้เหตุการณ์พฤษภามาลดทอนคุณค่าในตัวมันเองหมายถึงว่าเราไม่มีเรื่องประชาธิปไตยอยู่ไม่มีอะไรอยู่แต่จะพูดถึงแค่ลักษณะของอะไรเหมือนกับพฤษภาเป็นเรื่องของผู้นำสองคนทะเลาะกันแล้วก็เคลียร์กันได้ก็จบยุติความขัดแย้งจึงเจตนารมณ์พฤษภาในวันนี้เนี่ยมันก็เลยแทบจะไม่เหลืออยู่ย้ำชัดๆอีกทีดีกว่าอยากฟังพี่สมชายพูดเจตนารมณ์ของเดือนพฤษภาคืออะไรอย่างน้อยในมุมของพี่อาจจะไม่ใช่ในมุมของคนอื่นๆมันมีไหมหรือเราต้องหามันไหมเจตนารมณ์ของเหตุการณ์เมื่อกี้ผมจำได้พี่ศิโรจน์พูดขึ้นมาอ่านว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่ร่วมกันยังไงยากนะ จะอยู่ร่วมกันยังไงกับนักการเมืองเหรออ้าวหรือเปล่าอันนั้นส่วนหนึ่งไหมคือไม่ใช่คือผมว่ามันมีปัญหาอีกประการหนึ่งนะที่สำคัญคือว่าในสังคมไทยเนี่ยมีอคติกับนักการเมืองมาก่อนพฤษภาด้วยซ้ำก่อนหน้านั้นแล้วก็มีอคติเนี่ยมันอยู่บนฐานความคิดของผู้อาวุโสบางท่านที่ผลิตความคิดแบบนี้มามีนักการเมืองแต่ว่าไม่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพฤษภาเนี่ยผมว่าต่างจากเรื่องอื่นคือมันเป็นเรื่องสถาบันการเมืองสร้างสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งดังนั้นเนี่ยตัวบุคคลคือนักการเมืองกับสถาบันการเมืองเนี่ยมันควรจะพิจารณาวิเคราะห์แยกออกจากกันในฐานะเป็นระบอบประชาธิปไตยเช่นถ้านักการเมืองคนหนึ่งทำผิดเราจะไปยุบพรรคทันทีเนี่ยคนก็ไม่สามารถแยกแยะคือเราไม่แยกแยะจริงๆมันเป็นเรื่องสถาบันการเมืองที่มันมีคนจำนวนมากเป็นสมาชิกอยู่อะไรต่างๆเนี่ยข้อกล่าวหาที่สำคัญของตอนรัฐบาลทักษิณก็คือว่ามีสมาชิกพรรคการเมือง19ล้านเสียงบางคนบอกว่านี่คือปัญหาประชาธิปไตยทั้งที่ถ้าเกิดพูดในเชิงของสถาบันการเมืองเนี่ยการมีสมาชิกพรรคจำนวนมากมันไม่ใช่เรื่องที่ดีใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ในทางรัฐศาสตร์มันมีเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นว่าอย่างน้อยในมุมของพี่ก็คือว่ามันเป็นปัญหาเชิงสถาบันอะไรอ่ะย้ำอีกทีเอาของพี่ใหม่ผมตีความผิดก็ได้เจตนารมณ์ของเดือนพฤษภาคืออะไรเจตนารมณ์พฤษภาคืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำถามที่ตอบยากเพราะว่าเราตอบแทนคนอื่นไม่ได้อย่างน้อยในมุมของพี่อ่ะในความเห็นผมเนี่ยถ้าผมถามผมว่าเจตนารมณ์คืออะไรเนี่ยคนจำนวนมากจะบอกว่าไม่รู้มีจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงถ้าเรานึกถึงคนที่เขาในวันที่17 18 19เขาไปอยู่ในถนนราชดำเนินคนรู้ว่าเขาชุมนุมแล้วก็จะถูกฆ่าถูกปราบเขาก็ยังออกไปคนที่เป็นเด็กคลองเตยคนที่เป็นพวกกรรมกรจากอ้อมน้อยจากรังสิต ซึ่งรู้ว่าด้วยความเป็นคนจนเนี่ยถ้าถูกปราบถูกฆ่าเนี่ยไม่มีใครสนใจแน่ๆเนี่ยเขาก็ยังไปหรือคนที่ไปชุมนุมที่รามคำแหงในวันที่19 20ทั้งที่รู้ว่าทหารจะฆ่าเขาได้ทุกเมื่อเนี่ยเขาก็ไปคนเหล่านี้ต้องมีเจตนารมณ์หรือเจตจำนงทางการเมืองที่รุนแรงบางอย่างในหน้าที่ไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตคนเรามันมีความเชื่อไม่กี่อย่างหรอกที่เราพร้อมจะออกไปสู้เพื่อมันได้ทั้งที่เรารู้ว่าเราจะตายและผมคิดว่าในสุดเราเรียกไม่ได้ที่จะต้องยอมรับว่าพฤษภาคมเนี่ยมันมีเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างมันอยู่จริงแต่ถ้าตอบว่ามันเคยชัดเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้เพราะกระบวนการมันใหญ่มันหลากหลายแต่ถ้าบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่ามันมีอยู่เช่นคนที่ไปตายตอนพฤษภาคนที่ชุมนุมตอนพฤษภาเขาคงไม่ได้ยอมตายเพื่อให้พลเอกชวลิตหรือพลตรีจำลองเป็นนายกแน่ๆเพราะฉะนั้นการบอกว่าพฤษภาเกิดขึ้นเพื่อไล่สุดและสนับสนุนจิ๋วหรือสนับสนุนจำลองเนี่ยผมคิดว่าไม่จริงคนที่ตายเขาต้องการด้วยความเชื่อที่ใหญ่นั้นอย่างเช่นเขาเชื่อว่าเขาต้องการประชาธิปไตยที่เต็มใบขึ้นเขาต้องการรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ขึ้นมันมีแต่ความคิดนี้ที่คนมันถึงยอมไปเสี่ยงและยอมไปตายไม่มีทางที่คนเราจะยอมตายโดยไม่มีอุดมคติอะไรเลยโดยเฉพาะความตายด้วยเหตุผลทางการเมืองแบบนี้ครับพี่ว่าไงทิ้งตอบไปไหมตอบไปแล้วคือผมคงไม่ตอบนะว่าพฤษภามีเจตนารมณ์ไงอย่างที่พูดกันนะคือมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อใหญ่มากแต่คือแบบนี้ผมมองว่าพฤษภาในแง่หนึ่งอันนี้ผมก็อาจจะเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์ธงชัยวินิจฉัยกุลเสนอว่าพฤษภาเนี่ยมันมี2จุดด้วยกันในการประเมินคือจุดหนึ่งเนี่ยพฤษภาเป็นคล้ายๆสิ่งที่บอกว่าเป็นจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งระหว่างทหารกับระบบรัฐบาล
กับอีกในแง่นึงเนี่ยพฤษภาเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการสถาปนาสถาบันการเมืองของสิ่งที่เรียกว่าประชาชนธุรกิจการเมืองและก็สถาบันกษัตริย์เพราะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าพฤษภามาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยมันสะท้อนออกในแง่นึงคือโอเคการสู้กับผมคิดว่าประชาธิปไตยที่มันถูกพูดถึงในช่วงนั้นหรือแม้ทั้งสืบเนื่องมาจนปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหา2ด้านที่กำลังเผชิญอยู่ในแง่ของการจัดการกับตัวระบบทหารที่เข้ามายุ่งการเมืองแต่ในแง่นึงเนี่ยการจัดการกับธุรกิจการเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งหมดสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาและยังสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันนี่คือว่ามันไม่สามารถสถาปนาความเชื่อมั่นสูงสุดที่อยู่ในตัวของคนน่ะคือสุดท้ายคือผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนเพื่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าทหารหรือสู้กับธุรกิจการเมืองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันยังอยู่ภายใต้อำนาจหรือความเชื่อของสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเพราะนั้นไอ้พวกนี้ผมเลยคิดว่ามันเลยทำให้ข้อเสนออย่างเช่นมาตรา7เนี่ยมันเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อสมมุติว่าประลองกำลังกันแล้วในระหว่างฝ่ายที่อะไรล่ะรู้สึกว่าคัดค้านคุณทักษิณนะครับฝ่ายที่สนับสนุนคุณทักษิณคัดค้านคุณทักษิณในสุดโค่นคุณทักษิณลงไม่ได้ก็เสนอมาตรา7เลยหรือแม้ทั้งจนหันไปยินดีปรีดากับอะไรล่ะกับการรัฐประหารเลยเขารู้สึกว่าการรัฐประหารนี่มันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสถาบันบางอย่างได้ผมเลยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาซึ่งแต่อันนี้จะบอกว่าเป็นเจตนารมณ์ของพฤษภาผมเชื่อมันก็ไม่ใช่นะแต่หมายความว่ามันได้ถูกมันได้ทำให้ตัวเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นในการที่เราจะอธิบายจนมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมได้จากการนั่งฟังพวกพี่ๆคุยกันเนี่ยนะฮะก็คือว่าทำเป็นเด็กทำเป็นเด็กนะครับไอ้รุ่นเราอีกห่างกันขนาดนั้นเลยก็ไม่หรอกก็คือว่าคือบางทีเราอาจจะตกอยู่ในกับดักของวิธีคิดอันยิ่งใหญ่เรื่องเจตนารมณ์เรื่องการเคลื่อนไหวที่เป็นขบวนการขนาดนั้นแต่ว่าพฤษภาธมินมันมีแง่มุมหลายด้านมากมันมีความกล้าหาญมันมีความใฝ่ฝันมันมีการตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะต้องเดินออกไปนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วประเด็นเรื่องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมันมีชัดเจนมากในวันนั้นมันมีความใฝ่ฝันถึงชายใจที่สมบูรณ์แบบมากนะครับก็อย่างน้อยมันเป็นครั้งหนึ่งน่ะที่เรากล้าที่จะออกไปสู้เพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าวันสุดท้ายในเหตุการณ์พฤษภามันจบมันอาจจะไม่ได้จบลงด้วยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าวันที่เรากล้าที่จะออกไปพูดตรงๆออกไปลุยกับทหารเนี่ยออกไปเผชิญหน้ากับอาวุธปืนเนี่ยมันคือความใฝ่ฝันที่ถึงประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบครับก็จบแบบโรแมนติกหน่อยนะครับครับผมก็แต่ยังไงก็ตามมีประเด็นค้างอีกเยอะนะครับที่เราจะต้องถามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องเจตนารมณ์พฤษภาแล้วก็ความต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันที่มีการรับประหารเกิดขึ้นแล้วก็หลายฝ่ายในเหตุการณ์พฤษภาก็ไปสนับสนุนการรับประหารทั้งหมดนี้ดูกับตาลปัตรนะครับก็โอกาสหน้าเราอาจจะเชิญมาคุยนะฮะหรือไม่ก็17ปีข้างหน้าเลยถ้าไม่โดนอุ้มไปก่อนนะครับคือในอุ้มในที่นี้ไม่ได้ผมอุ้มแล้วแก่แล้วตอนนั้นต้องอุ้มมาพูดแล้วอุ้มมาพูดนะครับตอนนี้แค่นี้แหละครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บ้านเมืองใจของเรา